ีบออกตัวก่อนในหัวชวนจะโดนทัวลงไปมากกว่านี้โดยพลันว่าเป็นเพียงความคิดเห็นฝ่ายกฎหมายไม่เกี่ยวกับประธานรัฐสภาในหัวชวนกับปมฮือฮาที่มีความเห็นว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีของนายกลุงตู่เริ่มนับการเป็นนายกตั้งแต่มิถุนายน62ไปครบ8ปีได้ถึงพฤษภาคม70ในขณะที่พี่ใหญ่บิ๊กป้อมก็ออกตัวเช่นกันว่าคงต้องรอดูสังขารก่อนว่าจะอยู่กับน้องเล็กไปได้ถึงปี2570หรือไม่ที่อย่าลืมแม้ว่านายกลุงตู่จะเคยหลุดปากว่าไม่ได้กังวลกับการที่จะมีคนส่งตีความโดยมั่นใจว่าจะอยู่ครบวาระปี66จากเดิมที่ทุกฝ่ายยังคงก้ำกึ่งถกเถียงถึงถามมิ่งว่าลุงตู่จะครบวาระ2สมัย8ปีตามรัฐธรรมนูญที่ห้ามเป็นติดต่อกัน2สมัยในกลางเดือนสิงหาคม65หรือสิงหาคม66กันแน่คือจะนับก่อนหรือหลังรัฐธรรมนูญ60มีผลบังคับใช้แต่กลายมาเป็นว่าทีมกฎหมายสภาเมื่อวานบอกไม่นับ3ปีก่อนปี60และ2ปีก่อนการเลือกตั้งมีนาคม62ที่ลุงตู่เป็นนายกมา5ปีที่ยิ่งทำให้เกิดคำถามอื้ออึงขึ้นทันทีว่าแล้วจากปี57ถึง62คือ5ปีนั้นคือนายกทิพย์หรืออะไรและหากประเทศไทยไม่มีนายกแล้วตกลงบิ๊กตู่เป็นใครในตอนนั้นโดยถ้าจะตีความว่ารัฐธรรมนูญปี60ย้อนหลังไม่ได้ก็อาจต้องนับว่าลุงเป็นนายกมาตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้นเดือนเมษายนปี60ซึ่งต้องพ้นตำแหน่งไม่เกินเมษายนปี68จะลากยาวให้ถึงพฤษภาคม70ไม่ได้และแม้จะมองว่าเป็นนายกที่เป็นข้าราชการรัฐแต่เป็นคสช.ด้วยเลยไม่ถือเป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นข้าราชการรัฐหรือเป็นนายกที่ไม่ได้เป็นข้าราชการรัฐหรือไม่ได้เป็นนายกที่ไม่ได้เป็นข้าราชการรัฐเพราะคสช.จะเป็นนายกก็ไม่ได้คือห้ามทำแต่ไม่ได้งดก็ยิ่งนำไปสู่ความสับสนเรียกว่าปมนายกทิพย์2570มาในจังหวะที่การเมืองสิ้นปี64กำลังกระเพื่อมตามสัญญาณนับถอยหลังสู่การเปลี่ยนแปลงบนกระดานอำนาจการเมืองที่ประมาณกันไว้กลางปีหน้ากับสัญญาณยุบสภาเลือกตั้งที่กำลังจะอยู่ในกระบวนการพิจารณากฎหมายลูกเลือกตั้งอย่างที่ดร.เจตโทนวนิกอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญผู้ที่มาแนวลุงตู่น่าจะอยู่ครบวาระ8ปีในปี65ที่นอกจากจะระบุว่าตามธรรมเนียมเมื่อกฎหมายเลือกตั้งเข้าสู่กระบวนการสภาที่ใช้เวลาประมาณ180วันรัฐบาลควรยุบสภาแล้วยังเคยระบุก่อนหน้านี้โดยอ้างถึงรัฐธรรมนูญมาตรา150และมาตรา264ที่ระบุชัดเจนว่าคณะรัฐมนตรีที่อยู่มาก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญให้เป็นคณะรัฐมนตรีด้วยที่ก็น่าจะหมายความได้ว่า5ปีที่หายไปในสูตรที่ฝ่ายกฎหมายสภาเสนอยังคงมีผลและช่วงเวลานั้นลุงตู่ไม่น่าจะใช่นายกทิพย์แน่นอน